บทของพี่นีดเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เราเคยบอกว่าเราจะไม่รับช่อง8อ่ะเนาะค่ะเลยต้องรับค่ะจริงๆเรากลัวแบบพี่8กลับมาไม่ได้ไม่กลัวแล้วล่ะค่ะค่ะก็คงแต่ไปเลยว่ามันค่อนข้างน่ารักกว่าเรื่องที่ผ่านมาเยอะค่ะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แสดงว่าเราก็ไม่กลัวจะติดภาพลักษณ์แล้วใช่ไหมความจริงคนเขาก็คงไม่แปลกใจถ้าไปเตยจะเล่นบทนี้อีกเนาะแต่ข้อบาดแค่ซอฟลงมาค่ะไปเลยว่าเรากลับมารับเล่นตอนนี้คือบทยังเสร็จไม่หมดแล้วไปเตยไปถ่ายแค่แบบอาทิตย์ละวันก็เลยยังไม่รู้ว่าวันอาทิตย์ต่อไปมันจะรุนแรงกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเรื่องนี้ไปเลยมองว่าไปเลยเป็นคอมเมดี้ซะเยอะเหมือนกันเป็นแบบว่าร้ายแบบเป็นช็อกเกอรี่ที่ตลกนิดนึงค่ะเด็กสุดด้วยไงค่ะใช่ไหมคะถ้าเกิดพี่แจ็คกลับมาคนด่าเยอะแล้วก็อู้ก็หลีกเลยถ้าคนด่าถือว่า success ใช่ค่ะเขาถึงบทเนาะใช่ค่ะอันนี้ไม่เคยยอมรับค่ะมีการสมมติถ้ามันแรงเกินไปเราจะขอแบบขอขับปรับน้อยลงกว่านี้นิดนึงได้ไหมคะความจริงไม่ไปแต่ให้เกียรติคนเขียนบทค่ะแล้วก็เลยว่าถ้าอะไรที่บริษัทเลือกมาให้ผู้ใหญ่เลือกมาให้แล้วนั่นคือน่าจะดีที่สุดสำหรับเราถามเรื่องภาพพี่แมนที่ตกหัวเราที่สนามบินอ๋อไม่ค่ะหยอกเล่นกันเลยอ่ะไม่มีอะไรเห็นภาพก็นึกออกแล้วว่าเมื่อไหร่วันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราหยอกแรงแบบนั้นไหมคะก็นานๆทีนะคะแต่อันนั้นไม่ได้แบบว่าหยอกแรงอะไรแต่พี่แมนจะแบบสไตล์เขาอ่ะจะแบบว่าเฟี้ยวฟ้าวแบบว่าปากไวใจเร็วมือถึงแบบว่ามือถึงแล้วไม่เลยค่ะรูปนั้นไม่ทะเลาะเลยโอ้ยไม่หรอกค่ะเป็นการขำๆปกติเล่นแรงอย่างนี้ใช่ค่ะคือมันไม่ใช่การเล่นแรงแต่ว่าเหมือนเราโดนสะกิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่ภาพนั้นอ่ะมันแบบว่าถ่ายออกมาแล้วดูเหมือนแต่อะไรก็ไม่ได้มองว่ามันดูรุนแรงนะเพราะเห็นก็ไม่มีอะไรอ่ะกลัวไหมคะว่านี่ขนาดไม่ได้ทะเลาะกันยังโผล่หัวถ้าเกิดทะเลาะกันอาจจะมีทำไมหรอกไม่หรอกค่ะไม่มีพี่แมนเป็นแฟนคนแรกที่ไม่มีเรื่องนี้เลยโอ้ยไม่เกี่ยวหรอกค่ะงานดอกเพราะค่าตัวแพงมากไม่มีใครจ้างความจริงแล้วเกี่ยวกับงานด้วยอย่างปีที่แล้วไม่สงสัยเพราะว่ามันคือแน่นอกมาปีนี้อย่างมโนแตกต่างกันสิ้นเชิงในเรื่องของการทำงานต่างๆพอมาเป็นอย่างมโนเนี่ยไปเตยได้งานอะไรที่แปลกใหม่มากขึ้นชีวิตเราไม่เคยได้ขึ้นแมกกาซีนที่เป็นสุดสัปดาห์คลีโอเราก็ได้ทำมาในปีนี้แล้วเดี๋ยวก็มียังมีผลงานอีกหลายๆผลงานที่เป็นเซอร์ไพรส์แล้วเราไม่เคยทำมาก่อนแต่ปีที่แล้วก็คือคอนเสิร์ตอย่างเดียวเพราะว่าเพลงเรามันสักเซสมากเท่านั้นเองค่ะจริงๆค่ะก็แต่พอคนที่แมนแล้วเหมือนตัวเขาก็ถึงเราอ๋อไม่หรอกค่ะเราโหเรา2ปีแล้วอ่ะไปเตยมองว่ามันก็ชีวิตมีขึ้นมีลงค่ะธรรมดาจะให้ดีทุกปีอันนี้ไปเตยว่าก็เกินไปเนาะเป็นธรรมดาชีวิตเห็นเมื่อกี้พูดเรื่องค่าตัวเป็นเพราะค่าตัวสูงหรือเปล่าคนก็เลยแบบว่าไม่กล้าจ้างมีส่วนค่ะค่ะแปะไปเท่าไหร่ละคะตอนนี้โอ้ก็เยอะค่ะคือชั่วโมงเท่าไหร่คะถึงออกอีเวนต์ก็สองแสนเกือบค่ะก็ประมาณนั้นเลยแพงกว่าฝากคนฟังนะคะดูแล้วก็แบบเท่าไหร่ที่ไหนก็เท่านั้นเลยค่ะเรทเดียวคืนละคืนค่ะชั่วโมงละชั่วโมงเกือบ200,000ค่ะวันนี้ลดมากจริงๆแล้วประมาณเท่าไหร่โอ้ก็ความจริงลดลงเยอะก็พออยู่ได้ค่ะก็คืองานน้อยแต่รายได้เท่าเดิมค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยชอบพูดค่าตัวกันหรือไงนี่เลยไม่พูดเลยค่ะโดนเยอะมากน้อยค่ะจนภาษียาจ้างอย่ามาเก็บเลยแสดงว่าปีที่แล้วโดนไปเยอะโดนไปแบบเยอะมากค่ะไม่ค่อยที่เราได้มาต้องแลกได้มาเยอะก็เสียเยอะค่ะอย่างนี้อยากจะลดค่าตัวลงเพื่อให้งานเราแบบออกมาสวยต้องรอดูเนาะว่าถ้าต่อถ้านะวันนี้ใบเตยพอใจละเพราะว่าใบเตยไม่ป่วยเลยที่ผ่านมางานมากเข้าโรงพยาบาลตลอดเพราะว่าไม่ไหวแต่ปีนี้รู้สึกชีวิตสบายกายสบายใจแต่ก็ต้องเขาเรียกว่าเราก็ต้องไม่ฟุ่มเฟือยเหมือนปีที่แล้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใบเตยคะเห็นว่าปีนี้
แต่ว่าดวงพี่แมนอาจจะชุดเราลงแล้วทำได้แล้วโอเคไม่เป็นไรพลาดเอาไปเป็นไรเห็นทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราซับซ้อนเซ็กซี่ลงอะไรเงี้ยอ๋อก็ไม่หรอกค่ะความจริงแล้วเฮียเขาก็ศรัทธาแล้วก็เฮียเขาแบบเชื่อใจในตัวเราอยู่แล้วในความเป็นอย่างนี้เพราะว่าเรามาอย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มเฮียเห็นหนูสั้นๆอย่างนี้ตั้งแต่อายุ12อ่ะพี่ก็ความจริงแต่ว่าเขาก็คงเป็นห่วงในมุมของผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้เนาะซึ่งไม่แปลกค่ะแล้วก็เฮียก็คงคิดว่าก็คงอยากให้ภาพลักษณ์เราออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพราะเราโตขึ้นหรือเปล่าอยากให้ภาพลักษณ์เปลี่ยนนิดนึงให้ดูเป็นลูกผู้ใหญ่ก็ค่ะนิดนึงเขาคงมองว่าเราผู้ใหญ่ขึ้นแล้วแต่อย่างยามาโนเนี่ยเฮียก็บอกว่าเวียอย่างไปเตยกิฟซี่ไม่ต้องโปมากก็ได้แต่ชุดนี้ก็คือเป็นชุดที่เฮียผ่านละอะไรอย่างเงี้ยก็ค่ะก็ต้องเขาเรียกว่าเชื่อมั่นซึ่งกันและกันซึ่งเฮียน่ารักอยู่แล้ว